คลิปนี้ผมลองเล่นผลเสือในโทรศัพท์ดูเพราะได้ข่าวว่าเป็นผลที่คอมโบง่ายและเกียนที่สุดในมือถือใครชอบซีรีส์แนวนี้นะครับอยากให้ผมเล่นผลอะไรในโทรศัพท์กดไลค์คลิปนี้แบบถล่มทลายเลยนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมมาหนุนไกตันผมด้วยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปเลยนะครับสุ่มไกตัน5บาทเนี่ยจะมีเกลือนะครับทุกคนย้ำว่ามีเกลือนะส่วนถ้าไม่อยากมีเกลือนะครับก็สามารถมาสุ่มได้ที่199บาทนะครับทุกคนจะสุ่มระหว่างไก่เทพกับไก่ตันนะครับอันนี้ผมย้ำหลายรอบมากนะครับเผื่อคนไม่เข้าใจส่วนระหว่างไก่เทพกับไก่ตันนะทุกคนอันไงก็คือจะมีสิทธิ์ได้ทั้งเทพและตันนะครับแล้วก็ยังขายรหัสเทพแบบขายแยกนะครับพวกเทพสิบผมก็ขายแค่ผองเงือกนะครับช่วงนี้แต่ก็อาจจะลงเผ่าอื่นบ้างก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับตามใจของทุกคนเลยนะครับลิงก์เว็บจะอยู่ข้างล่างนะครับขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนด้วยนะสวัสดีครับเนื่องจากว่ามีหลายคนเหลือเกินนะครับดูถูกพี่เพราะพี่เนี่ยเล่นในโทรศัพท์ไม่เป็นหลังจาก EP ที่แล้วที่เราได้ลองเล่นในโทรศัพท์ไปนะครับคลิปนั้นต้องบอกเลยว่าพี่อ่อนให้คือเราเล่นสายดาบไงมันเลยเล่นยากครับทุกคนในคลิปนี้เราลองมาเล่นสายผลกันและเป็นผลยอดฮิตด้วยผลสายสแปมเลยไม่ว่าจะเล่นในคอมหรือในโทรศัพท์ก็โหดเหมือนเดิมแน่นอนว่ามันคือผลเสือแมวเป้าไอ้สัตว์ดูคือแบบพี่แกทำเงี้ยดูนะคิกจอยเงี้ยวิ่งเงี้ยตายเป็นแถบเดี๋ยวเราลองไป PVP ดูนะครับว่าถ้าใช้ผลเสือ PVP เนี่ยมันจะง่ายที่สุดหรือเปล่าสำหรับคนเล่นโทรศัพท์นะผมจะพยายามสรรหาอะไรที่มันคิดว่าเล่นง่ายในโทรศัพท์สำหรับคนที่ไม่มีคอมนะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าสำหรับพวกที่เมนโทรศัพท์นะเมนบอกพี่ก็ได้นะครับว่าอันไหนเล่นง่ายที่สุดในโทรศัพท์อะไอพวกผลอะพี่เดาว่าน่าจะเป็นเสือนะคือมันไม่ต้องคลิกอะไรเยอะอะครับแน่นอนก่อนไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่ด้วยนะครับน้องๆโอเคคือผมจะไม่ได้ยินเสียงในเกมนะไม่รู้ว่ามันจะดังเกินไปนั่นไงสายหลุดอีกแล้วเกมแบบจะหมดใครนี่อินโดท้าหนึ่งแล้วกันเอ้ามันคือใครอะเฮ้ยกูยังไม่ได้เปลี่ยนสายเลยกูยังไม่ได้เปลี่ยนสายเลยกูยังเล่นในกูยังเล่นสายดาบไปเลยเนี่ยมาดิครับกูถึกด้วยซูมกันอ่ะมาแล้วเก้านี่ไงโดน190เก้าต่อเฮ้ยใครวะมึงอ่ะเล่นคอมโบกินเกียนใส่กูนี่ไงโดนไปดิแล้วมันคือใครวะนี่เก้าหมดเฮ้ยนี่กูยังทุกคนพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนสายเลยอ่ะไอ้ทุกคนเหลือหน่อเดี๋ยวกูเตะออกแคนนะข้าแต่กูเตะออกแคนมึงมาดิไอ้เหี้ยกูกดจนโทรศัพท์กูจะทะลุแล้วเนี่ยกูได้ค่ะพี่บอกแล้วครับพี่มันคือโนนหนึ่งของวงการบล็อกฟูดมีขนาดเล่นในโทรศัพท์กูยังได้คิวมึงคิดเอาดิกูวางโทรศัพท์โมเลยนี่ขนาดพี่เล่นในโทรศัพท์อะครับน้องๆก็คิดเอาว่าถ้าพี่แตะคอมเนี่ยมันจะสักแค่ไหนแต่กินนี่ไม่ได้เอาจริงด้วยนะที่กินนี่คืออ่อนให้สุดๆแล้วนะเว้ยน่าเบื่อว่ะเล่นอะไรก็โหดไปหมดซันคงนี่แม่งอันนี้มันคือใครวะทุกคนเนี่ยมันคือใครวะไอชื่อเนี่ยอินโดหรือเปล่าอินโดหรือเปล่าวะใช่แหละไม่ค่อยจำลูกแคนสักเท่าไหร่นะครับลูกแคนไม่ใช่เมียนะครับน้องๆจะให้ค่าหัวเอ้าอ๋ออินโดเหรอหวานเจี๊ยบเลยให้ค่าหัวเดี๋ยวคุณรีสายก่อนแป๊บนึงเราต้องเล่นสายผลไปหลังจากที่ตะกี้นี้นะครับกูปล่อยมันไปชุดหนึ่งอะเข้าอยู่190สมเพชเลือดแล้วก็อัพผลโอเคเท่านี้เสือพี่ก็คอมโบแรงกูเปิดไฮคีหรือเปล่านั่นไงไฮคีก็ไม่เปิดวายทำไมมันเบาตะกี้นี้กระจอกสัตว์ตอนนี้ภาพที่ขึ้นจออาจจะไม่ชัดนะครับทุกคนอันนี้ขออภัยด้วยเพราะว่าคือไอ้ที่การ์ดแคปเจอร์ที่มันสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์เข้าคอมเนี่ยคือมัน2ปีแล้วนะคือพี่ซื้อมาใช้ใน24ชั่วโมงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังซื้อใหม่อยู่สำหรับฟาร์ม 1-700 ในโทรศัพท์นะครับก็รอหน่อยนะน้องกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีรีส์เลยแบบเล่นผลนั้นผลนี้ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยน้องๆรอดูได้เลยอาจจะมีไฮไลท์ล่าข้างหัวในโทรศัพท์ด้วยนะเว้ยหาความยากลำบากให้ตัวเองได้แท้ชีวิตคิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับครับก็ตะกี้นี้พี่อัดอยู่นะครับแล้วไฟดับนะครับไม่เชื่อกูต้องมาอัดใหม่หมดแม่งมาก็หลักๆคอนเทนต์ในวันนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปตัวเฮ้ยกูขยับขยิบนิดเดียวใส่มันก็หลุดเลยเหรอวะคันนึงเด้อได้ๆอินโดจะเข้าคอมใหม่เหรอใช่ๆทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแบบซ้อมคอมโบผลเสือก่อนละกันก่อนอินโดจะมานะตุ๋ยมันเอามึงฟังอยู่แล้วนี่ชิบหายแล้วแผ่นแตกหมดโอ้โหแม่กูจริงจังมากเลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยกูจ้องแบบจอไม่กระพริบเลยนี่ไงน่าจะเป็นผลที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับผลเสือใครที่เป็นเมนผลเสือนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนไม่ใช่สิกูพูดอะไรของกูเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าใครเป็นเมนเล่นในโทรศัพท์อะเมนบอกหน่อยว่าผลไหนมันเล่นในโทรศัพท์แล้วโกงและเกรียนที่สุดแบบเล่นง่ายที่สุดนะครับผมจะเอามาทำคลิปเราจะมาทำเป็นซีรีส์กันเลยตอนนี้เราก็เล่นผลเสือไปก่อนละกันไม่รู้ว่ามันเล่นง่ายสุดละนี่แล้วก็พีทด้วยมั้งพีทก็เล่นง่ายเสือก็เล่นง่ายต้องเป็นผลพวกแบบ
โกงๆอะไรงี้ป่ะถ้าเป็นแบบแนวคอมโบหลายสกิลพวกแบบดาบอะไรเงี้ยโอ้โหยากกว่าทุกคนแบบคอมโบวันช็อตของแบบสายฟ้ากับดาบคู่เนี่ยโถยื้อซาดไหนกูจะทำได้ครับมันโกงเกินเล่นยากอ่ะขนาดผู้เล่นในคอมยังฝึกนานเลยนะครับเล่นในโทรศัพท์นี่กูว่าทั้งปีนี่ไงกูคอมโบต้นไม้เฮ้ยยินดมนานมาแต่ว่ากูหงอเลยนะกูไปตีบอดรอกันใครที่อยากเห็นไฮไลท์ในโทรศัพท์นะครับทุกคนเม้นบอกพี่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวันนี้กูหาความลำบากให้ตัวเองเก่งจริงๆเลยชีวิตนี้เอ้าเฮ้ยตะกี้เซิร์ฟปิงเหรอเฮ้ยเซิร์ฟปิงเหรอตะกี้เนี่ยใช่ปะทำไมภาพมันกากจังวะทุกคนก็ขออภัยด้วยถ้าภาพมันกากนะครับคือพี่กำลังซื้อใหม่อยู่นะครับน้องๆขออภัยด้วยแคปเจอร์พี่มัน2ปีแล้วอ่ะคือพี่ซื้อมา2ปีแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยเอาง่ายคือไอ้ที่มันเอาไว้สะท้อนหน้าจอโทรศัพท์เข้าคอมมาน้องๆคือมันเก่าแล้วมัน2ปีแล้วนะใช้มาตั้งแต่ตอนทํา24ชั่วโมงแรกๆเลยนะครับแล้วมันก็เก่ามากด้วยตอนนี้ผมก็กำลังซื้อใหม่นะครับหมดเป็นหมื่นเลยฝากทุกคนกดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะนี่พี่ซื้อเพื่อทำคอนเทนต์เลยนะครับเนี่ยหวังว่ากูจะได้ใช้นานๆนะหวังว่าจะได้เล่นนานๆหน่อยรอบนี้โอ้มสกิลแม่งโคตรอ๋อคือผมนึกว่าไอ้ตรงแดงๆตรงเนี้ยคือเลือดเฮียกูตกใจหมดทำไมเลือดกูเหลือนิดเดียวอะไรนะไอโนพูดใหม่ดิพูดใหม่อะไรนะอะไรนะสันคงช็อปครับสันคงช็อปร้านที่ดีใช่ร้านที่ดีที่สุดในวงไก่ตาลสันคงก็คือ199แล้วมีรหัสแพทย์มาใหม่ด้วยก็คือกี่บาทวะผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมดูหน้าเออดีว่ะเอ้ยหูปากดีรีบเข้าเกมให้กูกระทืบดิน้องเฮ้ยไม่โดแบตกูจะหมดแล้วไอ้เหี้ยเหลือ 10% สมเพชพี่เล่นอะไรนะพี่เล่นอะไรไม่รู้อยู่ว่าเล่นของเสือแต่พี่เล่นอะไรเล่นในโทรศัพท์อ๋อแบตกูเหลือ 10% สภาพพี่แล้วถ้าผมชนะล่ะจะได้ไม่ได้โอ้โหกูเล่นโทรศัพท์มึงยังจะเอาอีกเหรอนี่แต่มึงไม่ชนะกูหรอกครับไอ้ไก่นะอะไรพอกูจะเอาจริงมึงไม่ชนะกูหรอกเพราะกูจะเอาจริงเฮ้ยแป๊บนึงขอไปร่างก่อนไปร่างก่อนนี่ไงมึงมาเลยมาพอยังขอร่างก่อนเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ไงเอ้าก ูบอกแล้วเจอซันคุงเปิดโปรครับแน่นอนอยู่ละเข้ามาใหม่เลยเจอหมัดเดียวออกเซิร์ฟเฮ้ยกูต่อยทีเด้งออกเซิร์ฟอะโคตรแรงไซตามะป่ะนี่ใช่พี่แต่ตอนนี้ผมก็ฝึกวิชานะครับกูต่อยบอดรอพอเบิ้งเขาคิดว่ามันสีเด็กว่ะอีโดเป็นเกย์พ่อมสีเดี๋ยวพี่ต่อยบอดร้อยแล้วนี่อินโดตบหัวเขาทำไมใครไอเอ็มเหรอใช่ร้านชันคุงช็อปมิลจะได้รหัสเท้าพี่สีเทพเพียงแค่199แต่ถ้าไม่ได้รหัสเทพไม่เป็นไรเพราะว่ามีโอกาสได้รหัส6หมัดเขาผมมาเขา VC ไหมพี่บอกตรงไหนผมลืมใช่ไม่VC VC 179มายังนี่โอ้โหพี่ปิงพี่คิดว่าปิงผมเท่าไหร่เท่าไรอ่ะ200กว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอ้างครับปิงน้อยอ่ะมาพี่เล่นในโทรศัพท์ไอโดเฮ้ยดิปิงกับในโทรศัพท์อันไหนมันทรมานกว่ากันนะปิงแล้วปิงทรมานกว่าแล้วตายซะกูไม่เปิด PVP ล่ะน้องพี่โง่เหรอพี่ลืมหรือเปล่าว่าเราพันธมิตรกันอยู่โอ้โหแค่นี้ด่ากูโง่ไอ้เด็กเป็ดนี่ไงเด็กเป็ดโดนตายว้าเฮ้ยตัวแม่งเล็กเท่ามดไอ้เฮ้ยใครจะไปมองเห็นวะนี่กูขยายจอก่อนโอ้จอเล็กนี่แม่งทรมานจริงๆเลยชีวิตนี่ไงโอ้แหลกแล้วชิบแหลกได้โอ้ทำไมพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้าเฮ้ยอินโดค้างโดนกูนี่ไงตายต่อยออกเซิร์ฟอีกรอบที่2นั่นไงพี่ผมคิดว่าแล้วผมโมโหแล้วเอ้ยไปเรียกเอ็มมาดิไปเรียกเอ็มมาอินโดก็ไปเอาเล่นในคอมเอ็มมาไปเลยเอารหัสมันเข้ามาเลยมาไอโดแบตกูเหลือ 10% ละไอ้กูว่าตอนนี้เหลือ 7% ตอนนี้คือโทรศัพท์ผมร้อนมากเลยนะถ้าเอาไข่ดาวมาวางนี่สุกอ่ะจะลองดูครั้งสุดท้ายในโน้ตบุ๊กผมจะลองถ้าหลุดนี่แสดงว่ามันเป็นอาถรรพ์หมัดเสือแน่นอนเลยอินโดไซตามะของแท้กูอ่ะรู้มึงนี่ไงเจออูคอมโบมาดิโอ้แหลกเลยเล่นไปไหนแหลกมากเลยพี่ผมรู้สึกแบบไงวะนี่ไงโดนว่าพี่ไม่ได้เรียบร้อยแบบนี้ออกเซิร์ฟไหมเด้งออกเซิร์ฟไหมแล้วอ่ะหมัดไซตามะหมัดเสือพี่เล่นโทรศัพท์จริงนี่โดเดี๋ยวคอยเดี๋ยวรอดูในคลิปเดี๋ยวมึงรอดูคลิปพรุ่งนี้เลยถ้าพี่หรอผมพี่มาหาผมแล้วเลี้ยงเคลส์ได้ผมเล่นโทรศัพท์จริงนะครับทุกคน FC เป็นพยานได้พี่หยุดก่อนผมขอลองคอมโบดูหน่อย
ฮะได้มาเลยแม่งกูได้โทรศัพท์มันยังไม่เว้นรู้ว่าจะได้ไหมอย่าเดียวตายอย่านี่ไอ้เย้กูมองไม่เห็นแม่งตัวโคตรเล็กเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโดนไม่ดีโดนไม่ได้แล้วกูกดโดนยังไงมาดิเย้โดนอีกตายพี่ผมคิดว่าในอันนั้นมันยังลื่นกว่าอีกของโน้ตบุ๊กที่พี่เอามาให้อ่ะเออมึงมาอีกก่อนดิอย่าอ้างดิน้องมันแหลกหรอหรืออะไรโดผมขอพูดก่อนมันมีรูอีดูเป็นเกย์พ่อมึงสิพ่อใจเย็นๆพ่อมันกับพ่อกูพ่อเดียวกันไอ้สัตว์นี่อะไรบ้างด่าพ่อกูมึงด่าพ่อกูแล้วผมได้พูดเสือว่าใครตายเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสแปมสกิลคืออันดับหนึ่งสแปมสกิลคืออันดับหนึ่งนอนอีกไม่ไหวแล้วปวดแล้วเอาจริงแล้วเหรอเอาจริงแล้วเหรอฮะขอพูดก่อนสุ่มคนให้ผมหน่อยสุ่มคนให้หน่อยสุ่มเฮียอะไรกูมีเงินอยู่ 60,000 บาทเอาเหรอเออเดี๋ยวโคตรจนเลย 60,000 เบลีอ่ะพอแล้วอินโดพอแล้วสงสารไงเอาไว้ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอ่ะอันนี้ดีกว่าคนดูคิดว่าผลไหนคอมโบโกงในโทรศัพท์ก็เม้นบอกผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมุดฉันจะมีความรักที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้